กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดวันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้แล้วก็ยังคงอยู่ต่อเนื่องเลยผมกับโหมดซอมบี้ในเวอร์ชั่นโฉมใหม่ล่าสุดก็แน่นอนว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแนะนำไกด์สำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ที่กำลังจะเริ่มเล่นในโหมดของซอมบี้นั่นเองเพราะเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยโหมดซอมบี้ของเราผมก็มีการอัปเดตโหมดไนท์แมร์เข้ามาบวกกับตัวดาดของโหมดซอมบี้เนี่ยก็ได้มีการปรับในส่วนของแผนที่ครับผมเป็นด่านแบ็กเอาท์ก็แน่นอนว่าพอแผนที่มันมีการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยจุดฟาร์มต่างๆในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปผมพี่ลิงก็จะมาแนะนำว่าตอนนี้เนี่ยมีจุดฟาร์มไหนบ้างที่ลงแล้วประหยัดเวลาในการฟาร์มได้มากและของวันเนี่ยค่อนข้างออกของดีนั่นเองก็มาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของเทคนิคไกด์เนี่ยจะมีทริคอะไรเล็กน้อยให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ลองไปเล่นกันนั่นเองก็บอกเลยว่าทริคเหล่านี้ถ้าเกิดลองนำไปบิวใช้เนี่ยจะสามารถเล่นหมดซอมบี้แบบไนท์แมร์เนี่ยผ่านได้แบบอีซี่เลยนะมาเริ่มอย่างแรกเลยผมกับเบสิกพื้นฐานคำแนะนำเพิ่มต้นในกรณีที่อยากจะอัพในส่วนของค่าพรสวรรค์นะผมอันแรกเนี่ยที่พี่ลิงแนะนำเลยว่าใครที่เล่นหมดซอมบี้ครั้งแรกๆหรือว่าผู้เล่นมือใหม่เนี่ยเป้าหมายแรกที่ควรอัพให้เต็ม20ก่อนเลยผมก็คือในส่วนของตัวป้อมปืนเทอร์เรตเพราะว่าแน่นอนแล้วผมมันทำให้ป้อมปืนของเรายิงแรงขึ้นแล้วก็เคลียร์ซอมบี้ได้เร็วขึ้นตามด้วยอันดับที่2สายที่รองลงมาแนะนำมือใหม่ผมก็แนะนำว่าเป็นตัวป้อมที่เพิ่มกรอบป้องกันให้กับตัวป้อมอันนี้เนี่ยจะดีมากเลยเมื่อเราเนี่ยยิ่งอัพไปเวลสูงๆผมโดยเฉพาะตอนเลเวลขั้น15แล้วก็ขั้น20เพราะว่าตอนขั้น15เนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือถ้าเกิดว่าภายในทีมของเราถ้ามีคนใช้ไฟกินเนตเทอร์เรต2ป้อมขึ้นไปเนี่ยจะทำให้ดาเมจของป้อมทั้งหมดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น 100%โดยสับต้นป้อมไฟกินเนตนี้ผมก็จะมาทางด้านขวาแล้วก็ซ้ายนั่นเองครับผมก็จะเป็นเส้นป้อมที่เป็นสายนี้ก็ง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเราสร้าง2ป้อมหรือว่ามีเพื่อนในทีมที่มีป้อมนี้เนี่ย2ป้อมเล่นด้วยกันภายในปาร์ตี้นะตอนนั้นเนี่ยก็จะทำให้ดาเมจของป้อมอื่นของเราเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองครับผมก็เรียกได้ว่าใครที่เป็นสายซัพพอร์ตแล้วยังไม่ค่อยมีในส่วนของดาเมจป้อมสูงๆเนี่ยก็แนะนำว่าอัพไฟกินเนตสัก2อันแล้วก็ถ้ามีเปิร์กถึงหรือ15ปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทีมของเราเนี่ยหรือปาร์ตี้ของเราเนี่ยสามารถเคลียร์ซอมบี้ได้เร็วขึ้นมากๆเลยนะก็เป็นแนะนำแนวทางขั้นต้นสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่แล้วก็ยังอัพเกรดไม่สูงๆนะในส่วนที่เหลืออีก2ซ้ายเนี่ยก็แน่นอนว่าก็อาจจะอัพเฉลี่ยเป็นอย่างละ10ก่อนก็ได้ผมก่อนที่จะเริ่มแตกย่อยมาเป็นอื่นๆก็จะแนะนำเป็นส่วนของตัวอัพเครื่องมือขั้นสูงทำให้เราเนี่ยสามารถซ่อมป้อมเร็วขึ้นหรือบางคนอาจจะเน้นสายอาวุธก็ได้อาจจะอัพเกรดเพิ่มดาเมจอาวุธให้เต็ม20ก่อนก็ได้อันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยนะถัดมาในเรื่องของจุดฟาร์มโดยสำหรับแผนที่ใหม่ที่ผมซอมบี้แบ็กเอาท์เนี่ยจุดฟาร์มที่พี่ลิงแนะนำมาผมก็จะมีอยู่3เมืองตามนี้เลยผมถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่นับในส่วนของตัวเควสรายวันนะโดย3เมืองนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีการดรอปทรัพยากรค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ในส่วนของเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดรอปปืนทองด้วยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเล่นในโหมดของไนท์แมร์นั่นเองแถมที่สำคัญของดรอปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอยู่ชิดๆการทำให้เราเนี่ยสามารถเดินฟาร์มได้ง่ายมาเริ่มกับเมืองแรกเลยผมที่ฟาร์มดีที่สุดใน3เมืองนี้กับเมืองแบ็คกิ้งทาวน์ก็ในว่าเมืองนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณกลางๆล่างๆหน่อยผมเป็นเมืองที่สามารถฟาร์มของได้รวดเร็วที่สุดใน3เมืองนี้โดยจุดที่เราจะลงครับผมสังเกตว่ามันจะมีในส่วนของบริเวณที่เป็นชั้นใต้ดินของตัวเมืองครับผมก็ให้เราเนี่ยโดดลงไปข้างล่างเลยโดยข้อดีของบริเวณชั้นใต้ดินของเมืองนี้ผมก็แนะนำว่าของเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดินทำให้ของเนี่ยมันกระจุกแล้วก็รวมกันเป็นก้อนๆนะผมเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราไม่ต้องเสียเวลาไปเหมือนกับเมืองอื่นนะผมซึ่งเมืองอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ใช่ไหมแต่สำหรับเมืองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลงมาตรงใต้ดินตรงนี้เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะเดินฟาร์มเป็นทางยาวแล้วก็เดินเป็นเส้นตรงเลยผมโดยในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นเส้นตรงตามที่เราเดินอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองนี้ก็เป็นหนึ่งเมืองที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเลือกโดดเป็นอันดับต้นเลยผมก็ง่ายๆว่าเมืองนี้ส่วนมากในวันที่1วันที่2วันที่3เนี่ย90%เนี่ยจากที่พี่ทิ้งประสบการณ์ในการเล่นหมดซอมบี้มาเนี่ยเขาก็เลือกที่จะลงเมืองนี้เป็นเมืองแรกเลยนะแล้วนอกจากบริเวณตรงนี้ผมหลังจากที่เราเนี่ยฟาร์มชั้นใต้ดินหมดแล้วแล้วก็สามารถเดินขึ้นมาข้างบนได้ผมมันจะมีในส่วนตัวห้องอาคารต่างๆที่เป็นเหมือนกับห้องเล็กๆประมาณ 6-7 ห้องซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีโอกาสในส่วนของดรอปชิ้นส่วนปืนเนี่ยเยอะมากๆเลยผมบวกกับบริเวณที่เป็นหลังคาของแต่ละห้องเนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนดรอปให้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเมืองนี้บอกเลยว่าโดดแป๊บเดียวเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่เกิน2นาทีผมก็ฟาร์มแบบคุ้มค่าเต็มอิ่มกลับบ้านปุ๊บเนี่ยของอัปเกรดปืนเนี่ยเต็มแน่นอนนะและข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฟาร์มในเดย์วันนั้นนะผมยังไม่มีในส่วนของปืนรีเจนนะผมออกมารวมถึงกล่องม่วงออกมาโดย2 อย่างนี้เนี่ยมันจะออกมาประมาณช่วงวันที่2เป็นต้นไปนะเพราะฉะนั้นนะการฟาร์มในเดย์วันนะผมก็จะเจอแต่พวกปืนลูกกระสุนปืนแล้วก็กล่องอัปเกรดที่เป็นสีเขียวกับสีฟ้าเท่านั้นนะผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างการฟาร์มวันที่1แล้วก็วันที่2 3 4เป็นต้นไป
ถัดมากับเมืองที่2ครับผมกับเมืองโกดังที่อยู่ทางด้านขวาสุดเมืองนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ทำเควสเก็บกล่องคริสต์มาสเนี่ยก็น่าจะลงบ่อยกันอยู่แล้วผมก็แน่นอนว่าจุดเด่นของเมืองนี้เนี่ยหลักๆก็จะมีในส่วนของพื้นที่ที่เป็นโกดังใหญ่ๆทั้งหมด3โกดังด้วยกันก็ง่ายๆเลยผมเมืองนี้เนี่ยขอเพียงแค่วิ่งรูทตามโกดังแล้วก็เก็บในส่วนของอัปเกรดปืนไปเรื่อยๆเนี่ย1โกดัง2โกดัง3โกดังเนี่ยถ้าเกิดว่าเก็บครบได้หมดแหละบอกเลยว่าช่องตัวละครเนี่ยยังไงก็เต็มแน่นอน 100% นะก็เป็นในเมืองเลยที่เกิดว่าใครเนี่ยอยู่ใกล้ๆจุดเกิดแล้วอยู่ใกล้ๆเมืองนี้ก็สามารถที่จะมาได้เลยนะโดยการขับฮอมาหรือจะขับรถมาก็ได้แล้วก็เสริมเพิ่มเติมผมด้วยเมืองนี้เนี่ยในพื้นที่โกดังมันก็จะมีบริเวณที่เป็นห้องย่อยๆอีกเล็กน้อยครับผมแล้วก็บนห้องเนี่ยบนเพดานห้องมันก็จะมีของขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามเดินให้สำรวจทั่วๆผมหรือบางคนอาจจะใช้วิธีในการวิ่งแล้วก็ดูว่าตรงนั้นเนี่ยมีในส่วนของตัวกล่องอัปเกรดป้อมปืนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีก็เดินเก็บถ้าเกิดไม่มีก็เดินผ่านเลยก็ได้เหมือนกันก็จะได้ประหยัดเวลาในการเดินฟาร์มหน่อยเพราะว่าโกดังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างอยู่พอสมควรนะก็อาจเสียเวลาในการฟาร์มบ้างเล็กน้อยนะและถัดมากับเมืองที่3ครับผมกับเมืองโรงงานแฟคทอรี่อันนี้เนี่ยก็จะอยู่ตอนใต้สุดของแผนที่เลยผมถ้าเกิดว่าใครขับฮอมาก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยโดดบนเวรที่เป็นด่านฟ้านะเอาจริงแค่ด่านฟ้าเนี่ยมันก็มีในส่วนของปืนแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนอัปเกรดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เพียงพอในดับนึงแล้วแล้วก็ค่อยๆเดินลงมาบันไดลงมาข้างล่างเรื่อยๆที่เป็นชั้นที่2แล้วก็เดินลงมาจนถึงชั้นที่1แล้วก็เดินฟาร์มบริเวณที่เป็นรอบโรงงานเอาจริงโรงงานเนี่ยมันจะมีห้องย่อยอยู่ประมาณ 3-4 ห้องครับผมถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเดินฟาร์มจนครบหมดทุกห้องได้เนี่ยยังไงของก็ต้องเต็มแน่นอนนะในตอนจบที่เราเนี่ยหมดวันพอดีก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ครับผมที่เป็นพื้นที่แคบห้องอยู่ติดกันแล้วก็เวลาเดินเนี่ยของมันรูทเรียงกันนะผมก็เป็นหนึ่งจุดที่เดินง่ายแล้วก็ฟาร์มง่ายแล้วก็ทันมากับเทคนิคเพิ่มเติมในการเล่นเล็กน้อยสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ครับผมก็คือในแต่ละเมืองเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นเซฟโซนปลอดภัยผมซึ่งเราสามารถตั้งป้อมได้และป้อมเนี่ยจะไม่โดนซอมบี้ตีนะอย่างเช่นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีเนินตรงนี้ผมให้เราเนี่ยสามารถตั้งป้อมได้ประมาณ4ป้อมถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าป้อมของเราเนี่ยยังไม่แข็งป้อมยังไม่พอที่จะสามารถแทงซอมบี้ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะโยกป้อมเราเนี่ยมาไว้ในจุดปลอดภัยได้ครับผมเลือกป้อมที่เน้นโจมตีไกลๆหน่อยจะได้สามารถเคลียร์พื้นที่ซอมบี้ได้อย่างทั่วถึงอันนี้ก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถผ่านกับซอมบี้ได้ง่ายดายมากขึ้นนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเซฟเลือดป้อมนะทริคถัดมาสำหรับคนที่มีค่าพรสวรรค์ไม่เยอะครับผมแล้วก็เล่นเป็นสายซัพพอร์ตก็ก่อนจะหมดกลางคืนหรือว่าช่วงก่อนเข้ากลางคืนเนี่ยให้เราขับรถมาครับผมแล้วก็ต่อตัวกระโดดขึ้นไปบริเวณที่เป็นตัวฐานแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเป็นตามปกติเนี่ยเราไม่สามารถขึ้นฐานได้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเอารถมาช่วยทำให้เราเนี่ยขึ้นไปบนฐานได้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้ชัวร์ก็คือเราเนี่ยจะไม่โดนซอมบี้ตีแน่นอนนะผมทำให้เราเนี่ยสามารถเซฟในเรื่องของการเซฟ HP ได้แล้วก็ที่สำคัญอยู่บนนี้เราจะเห็นซอมบี้ที่เป็นตัวแมงกะพรุนได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็สามารถใช้ปืนสไนเนี่ยในการยิงพวกแมงกะพรุนทำให้เพื่อนของเราเนี่ยยิ่งเล่นสบายขึ้นไปอีกแล้วก็ข้อดีอย่างนึงผมก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่คอนเฟิร์มว่าเวลาเราทำการซ่อมฐานเนี่ยเราจะไม่โดนซอมบี้ตัวเล็กๆหรือว่าตัวมินิบอสซอมบี้เนี่ยตีตายก็เป็นจุดที่เซฟโซนเหมาะสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายสปูซัพพอร์ตเลยนะแล้วก็ทริคถัดมาในการที่จะเติมลูกกระสุนปืนนะผมโดยเฉพาะปืนที่ใช้งานแล้วก็หาลูกกระสุนยากอย่างปืนสายสไนเปอร์หรือว่าปืนสายช็อตการก็คือพอเรายิงลูกหมดปุ๊บถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาปืนไปอัปเกรดเราจะได้ลูกกระสุนเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาใช้งานอีกระดับหนึ่งครับผมก็เป็นทริคเล็กน้อยในการอัปเกรดหรือว่ายืดเวลาในการใช้งานของตัวปืนให้นานขึ้นนะแล้วก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวทริคในการเล่นซอมบี้ในโหมดของไนท์แมร์ผมก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยจะนำไปประยุกต์ใช้ผมแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยสามารถผ่านโหมดไนท์แมร์ได้แบบอีซี่เลยนั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระแล้วความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตามกันได้นะครับผมทั้งช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้วปิ๊บ